ราะว่าเรารู้ว่าใครเดินทางเข้าไปไงเขาได้อย่างเร็วเลยนั่นคือหนึ่งที่ว่ามันเวิร์กเลยนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าเราเองนี่ร่วมกับทางสากลทางฝ่ายเอเบก็ได้ด้วยก็คือเราก็อยากจะเห็นเมืองไทยเป็นแบบไม่ใช่บอกว่าทำวิจัยครึ่งวินหรือทำโปรเจกต์เสร็จก็จบโครงการที่เอเบกผ่านทางมูลที่เอเบกทำก็คือเราเนี่ย น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยเวลาทำงานกับนักศึกษาเนี่ยบางทีถ้าเขาแบบวิชา 3-4 วิชาเนี่ยแล้วก็มาร่วมกันว่าเออมันควรจะมีโจทย์อะไรจากอินดัสทรีจริงๆเนี่ยเห็นว่าวิสัยทัศน์ความมองไปข้างหน้าเนี่ยวิสัยทัศน์ดีมากงานเนี่ยนะอยู่ก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้แต่ถ้ามีท่านจะได้มาช่วยสอนน้องๆจะเป็นการครับทางบริษัทนะว่าถ้ามีพี่ๆบริษัทเนี่ยมีความสนใจในการที่จะมาอบรมดูแลนักศึกษาเรานะฮะที่จะสอนก็คือว่าการเรียนการสอนของเราตอนนี้เราสร้างเป็นองค์กรแล้วขออนุญาตนะครับผม1 2ครับผม1 2 3คุณครับขออนุญาตครับ1 2ครับอย่างเช่นการลงนาม MOU กับ Mflex ในคราวนี้นะฮะเราก็จะได้เรียนรู้กับผู้ประกอบการที่จะใช้นักศึกษาเราในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆในบริษัทต่างๆเนี่ยเราต้องเอาอินพุตของเขาเข้ามาแล้วเราก็ต้องดูเทรนด์ของโลกด้วยว่าตอนนี้มันจะไปไหนอีก5ปี10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้วสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมครับแล้วก็มานำเสนอให้กับทางบริษัทกับนักศึกษาเองว่าเนี่ยจากเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเทรนด์ที่โลกกำลังจะไปเนี่ยอย่างเช่น IoT กับ 5G เนี่ยที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะมี impact ต่อสังคมของประเทศเราอย่างไรฮะการที่จะเอาไอ้ 5G ตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศต้นๆของโลกเลยที่เรียกว่าใช้มือถือเนี่ยแอปต่างๆเนี่ย Facebook LINE เยอะมากใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้เนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยฮะของนักศึกษาหรือของแม้กระทั่งว่าพอเวลาทำแอปออกไปแล้วเนี่ยเพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยสามารถได้ผลประโยชน์จากตัวนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูเทรนด์ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องสั่งสอนเขาว่าเออการเรียนการสอนเขาจะเป็นยังไงร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมเขาจะมาสอนพวกเราในเขาเรียกว่าโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทหมายถึงว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะหรือยังไงฮะหรือความต้องการเฉพาะที่ทางอุตสาหกรรมเองเห็นว่านักศึกษาเรากับอาจารย์เราเนี่ยควรจะพัฒนาไปในแนวนั้นเนี่ยเราก็จะอัพซอร์พวกนั้นเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในระบบการศึกษาของเราเพื่อพัฒนานักศึกษาของเราแล้วก็พัฒนาอาจารย์ของเราครับเพราะตอนนี้เราจะมีเฟกนิวขึ้นมาตัว artificial intelligence เนี่ยเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะเอาการพูดการจาหรือรูปภาพเนี่ยเข้าไปใช่ไหมแล้วไปประยุกต์ขึ้นมาเนี่ยแล้วทำออกผลิตสื่อออกมาที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญของที่เราต้องปูพื้นฐานให้กับประชากรไทยนี่คือว่าการรับฟังข้อมูลเนี่ยอย่างมีวิจารณญาณต้องไต่ตองดูซิว่าอะไรมันจริงอะไรมันเท็จแล้วก็ต้องมีการดูว่าเวลาเกิดได้ยินเสียงอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหรือข่าวสารใหม่ๆขึ้นมาเงี้ยเราควรที่จะไปเช็คกับข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือได้ไหมแล้วคราวนี้องค์กรของรัฐนะฮะและในภาคสังคมเองเนี่ยก็ควรที่จะตั้งหน่วยงานขึ้นมาหรือองค์กรขึ้นมาที่บอกว่ามีความน่าเชื่อถือในการที่เวลาเราไปรับข่าวกับเขาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยข่าวเขาเนี่ย เป็นข่าวที่จริงนะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยการสร้างวัฒนธรรมนะฮะว่าเราอาจจะมีความเห็นต่างได้แต่ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงเนี่ยเราจะไปวิเคราะห์มันยังไงแล้วจะไปหาข้อมูลจากสิ่งจากแหล่งที่ว่าข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะครับผมคิดว่าตรงนี้แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยควรที่ต้องสร้างพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อคนไทยเราเนี่ยจะได้มีที่พึ่งพิงนะครับในการที่จะไปเอาข้อมูลพวกนั้นนะครับครับนี้พูดถึงนะปริมาณเนี่ยไม่พอกับความต้องการถ้าเราบอกว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิตอลมีการทรานสฟอร์มทุกคนต้องการคนไอทีเข้าไปช่วยปริมาณที่จบมาไม่พอส่วน
คุณภาพเนี่ยคุณภาพก็แล้วแต่เลยอะแล้วแต่บางคนก็จะเก่งมากบางคนก็ยังต้องปรับตัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเร็วแล้วภาคการศึกษาปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันก็จะมีการสอนในสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมอาจจะไม่ได้ต้องการแล้วครับคือพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วอะอย่างปีนี้ปี20มันมีแต่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เริ่มมีมาชัวร์แล้วหมายถึงว่าใช้งานได้แล้วใช้งานเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆมันพร้อมเพราะฉะนั้นเราดูมองอย่างนี้ได้เลยว่ามันมีแต่เร็วขึ้นไม่มีช้าเลยการที่ปรับตัวเร็วขึ้นเนี่ยมันก็มีทั้งเป็นทั้งเทรดและเป็นทั้งโอกาสแปลว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามันก็จะมีเศรษฐีใหม่เข้ามาเรื่อยๆถ้าคนปรับตัวได้ใช้เทคโนโลยีเป็นหรือจะเป็นไอ้พวกที่อันตรายสำหรับธุรกิจเดิมๆที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะถูกคนอื่นแย่งมาร์เก็ตแชร์ไปหรืออาจจะล้มหายตายจากไปเพราะฉะนั้นจะเห็นอย่างวงการสื่อเป็นต้นเนี่ยมันก็จะมีสื่อหน้าใหม่เข้ามาฟึบเดียวดังฟึบเดียวดังเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีเป็นกับสื่อที่ปรับตัวไม่ทันเขาก็จะถดถอยลงไปครับแล้วอย่างเงี้ยเป็นทุกอินดัสทรีนั้นแปลว่าโอกาสที่สำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่มาเนี่ยโอกาสมันก็จะโผล่ทุกที่เลยอยู่ที่ว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีนั้นกับธุรกิจของเราได้หรือเปล่าผมว่าอย่าไปกลัวเทคโนโลยีแล้วก็ไปลองผิดลองถูกแล้วก็ลองใช้เพราะว่าจริงๆเนี่ยการรับรู้เทคโนโลยีของบ้านเรารวดเร็วการที่บอกว่าป้องกันแล้วอย่าเพิ่งใช้คิดดูดีๆก่อนพวกนี้ไม่ใช่ก็คือให้ลองเลยอะลองใช้ให้ได้เร็วนั่นแปลว่ามันต้องปรับตัวทุกภาคส่วนทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐหรือหน่วยการศึกษา